ไปในหลักร้อยเช่นเดิม3ลบ3ก็เหลือ0ต่อไปในหลักพัน5ลบ3เหลือ2ข้อนี้จึงตอบ 2,000 นะคะใครถูกหมดเลย5ข้อโอ้กับทั้งห้องเลยนะคะ4 3 2 1ไม่มีส่วนใหญ่จะได้5นะคะถูกทุกคนเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการลบการลบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอนะคะเพลงเกี่ยวกับการบวกการลบมาให้นักเรียนฟังถ้าเรียนร้องได้ก็ช่วยกันร้องนะคะเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอมาให้นะคะฟังนะคะเป็นวิดีโอเพลงขอโทษนะคะได้แล้วค่ะบวกลบนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องการลบมันก็จะค่ามันก็จะลดลงนะคะการลบเป็นการลดจำนวนลงนะคะทีนี้มาดูในสไลด์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะสนุกกับการลบเลขหลายหลักนะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนนะคะตัวอย่างที่1 86,924 ลบด้วย 6,072นะคะเวลาทำนักเรียนก็ต้องเขียนวิธีทำตั้งเวลาในการบวกและการลบนักเรียนจะต้องตั้งอะไรให้ตรงกันคะตั้งหลักให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงกันหลัก10หลักร้อยนะคะหลักพันเครื่องหมายจุลภาคก็ให้ตรงกันเวลาเราจะทำการลบนักเรียนก็ต้องอะไรคะขีดเส้นตายจากนั้นนักเรียนเริ่มทำการลบโดยเริ่มลบจากหลักอะไรคะหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยคือ4ลบ2เหลือ2ต่อไปลบในหลักลบในหลัก10ลบได้ไหมคะ2ลบ7ไม่ได้นักเรียนต้องไปกระจายในหลักทางซ้ายมือมาคือเลข9นะคะ
ใจมาจาก9ก็เหลือ8จาก2นี่กลายเป็นอะไร12ก็กลายเป็น12นั่นแหละก็จะลบได้แล้วคือ12ลบ7เหลือ5เก่งมากค่ะ12ลบ7เหลือ5ต่อไปลบในหลักร้อย8ใช่ไหมคะเพราะ9เหลือ8 8ลบ0เหลือ8เวลาทำถ้าเราตั้งหลักตรงกันนักเรียนก็จะใส่เครื่องหมายจุลภาคได้เลยใส่ให้ตรงกันนะคะต่อไปหลักพัน6ลบ6เหลือ0 8มีตัวลบไหมคะไม่มีนักเรียนก็กระจายลงมานะคะนะคะผลลบของข้อนี้ก็จะได้ 88,852 ถ้า 88,852 นักเรียนจะประมาณค่าให้ใกล้เคียงกับจำนวนใดให้ประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพัน 80,000 กับ 80,000 นะคะ 88,852 เนี่ยประมาณค่าให้เป็นจำนวนเต็มพันมันจะอยู่ระหว่างจำนวนใด 80,000 กับ 81,000และนักเรียนจะประมาณค่านี้ให้ได้เท่าไหร่คะค่าประมาณของจำนวน 80,852 คือ 80,000 หรือ 81,000 81,000สังเกตที่เลขหลักร้อยคือเลข8ใช่ไหมคะทีนี้อ่ะคำตอบที่เราได้คือ 80,852 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ 86,924 มีค่าประมาณคือ 87,000 และ 6,072 มีค่าประมาณคือ 6,000 ดังนั้น 86,924 ลบด้วย 6,072 มีค่าประมาณก็คือเราก็เอาอะไรคะ 87,000 ลบด้วย 6,000 นะคะเท่ากับ 81,000 เป็นค่าประมาณที่เราประมาณไว้เมื่อตะกี้นี้นะคะข้อต่อไปข้อที่2นะคะ 561,721 ลบด้วย 40,590 พอเวลานักเรียนลบเวลาลบนักเรียนจะสลับค่ากันได้ไหมไม่ได้นะคะไม่เหมือนกับการบวกที่ครูบอกว่าการบวกนักเรียนสามารถสลับค่าได้แต่การลบสลับไม่ได้นะคะเพราะว่าการบวกมีสมบัติการสลับที่การบวกนะคะวิธีทำนักเรียนก็ตั้งค่าเลยนะคะ561,721ลบด้วย 40,590 พอเวลาจะทำการลบนักเรียนก็ขีดเส้นใต้นะคะที่ตัวลบนะคะตัวลบนักเรียนก็เริ่มลบจากหลักหน่วย1ลบ0ได้ไหมไม่ได้1ลบ0ได้1ลบ0ก็1นะคะกับ1ต่อไปหลัก10 2ลบ9ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นักเรียนต้องไปกระจายในหลักทางซ้ายมือมาคือเลข7นะคะนักเรียนต้องไปกระจายมาก่อนนะคะจาก7ก็เหลือ6จาก2นี่ก็ต้องกลายเป็น12นะคะทีนี้ลบได้ยัง12ลบ9ได้เท่าไหร่3นะต่อได้เลยคือ3ต่อไปลบในหลัก1006มันก็เหลือ6ลบ5เหลือ1ก่อนทำใส่เครื่องหมายจุลภาคต่อไปลบในหลักพัน1ลบ0ได้เหลือ1นะคะต่อไปในหลักหมื่น4ขอโทษค่ะ6ลบ4เหลือ2ในหลักแสนมีตัวลบไหมไม่มีไม่มีนักเรียนก็กระจายลงมาพอเสร็จสิ้นการลบเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้2เส้นปิดนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือถ้าครูประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพันจะได้เท่าไหร่100,000ครูประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มพัน521,131อยู่ระหว่าง500,000
21,000 กับ522,000แล้วมันอยู่ตรงไหน521,000ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันของ521,131ก็คือ521,000นะมาดูซิว่าใช่ไหมนะ521,131เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ561,721มีค่าประมาณคือ562,000นะสังเกตที่เลข7นี้ต่อไปและ4590มีค่าประมาณเป็น 41,000 อ่ะสังเกตที่เลข5ดังนั้น561,721ลบด้วย4590มีค่าประมาณนะคะคือ562,000ลบด้วย41,000เท่ากับ521,000นะคะที่นักเรียนประมาณค่าไว้อาทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะทีนี้มาดูสรุปการลบเลขหลายหลักนะคะการลบที่มีหลายหลักถ้าลบตามแนวตั้งต้องตั้งหลักให้ตรงกันนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยถ้าตัวเลขของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบให้กระจายหลักทางซ้ายมาก่อนนะคะเหมือนที่เรากระจายเมื่อตะกี้ทีนี้เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดจงแสดงวิธีทำนักเรียนเขียนด้วยว่าแบบฝึกหัดจงแสดงวิธีทำเขียนลงไปในสมุด